ครับผมก็พบกันเช่นเคยครับกับรายการเซอร์ให้รู้ซอยนะครับตามรอยน็อตเจมแบงค์นะครับผมวันนี้มากับน้องแบงค์ครับน้องเจมเก็บคอไว้ภาคเลยยาวหลังออกพรรษานะครับผมก็วันนี้ก็รู้สึกว่าบางกระเบานะครับผมบางกระเบานะครับอำเภอนครชัยศรีนะครับผมแต่ยังไม่รู้เหมือนกันครับอยู่ตรงไหนครับตามสัญญาณ GPS อยู่นะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ YouTube นะครับนะครับก่อนจะมีไลฟ์สดนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับจะเข้ามาประมูลพระเครื่องนะครับของเพจ Facebook เรานะครับผมพระเครื่องสันขวานนะครับในรายการซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตเจมแบงค์นะครับผมวันพฤหัสบดีถึงวันศุกร์นะครับ17 นาฬิกาถึง20 นาฬิกานะครับผมฝากติดตามกันด้วยหลังจากนี้เราก็ตามไปดูกันแล้วกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาบ้างนะครับผมก็นครชัยศรีไม่ไกลไม่ไกลครับเผื่อจะได้ปู่บุญก็ได้ครับผมวันนี้นะครับผมติดตามกันครับก็มาถึงบ้านที่แถวนั้นครับตรงนี้เรียกว่าบางกระเบาชาเชิงเซาจีนป่ะบางกระเบาไม่ใช่นครชัยศรีนครชัยศรีครับผมเฮ้ยมีบางกระเบาอื่นอีกเหรอมีบางกระเบาไอ้ปลาจีนปลาจีนที่หลวงพ่อจ่าเสกโอเคนี่นครชัยศรีครับงั้นตามมาดูแล้วกันนะครับผมว่าหน้าพระมีอะไรบ้างครับผมเฮ้ยน่ารักจังเลยครับผมมีแค่นี้เหรอพี่ก็โอ้โหหลายช็อตหลายไฟพี่ขอไฟหน่อยนะพี่ไฟนี่คือศัตรูของผมเลยต้องเปิดไฟพี่หมดแล้วไฟมีแค่นี้จริงเหรอพี่โอเคงั้นราคาก็สลัวสลัวด้วยแล้วอ่ะดูก่อนครับมันชุดไม่ก่อนครับผมข้างนอกมีนี่ครับผมข้างนอกดูได้มั้ยพี่ได้ครับข้างนอกครับผมขออนุญาตดูข้างนอกหน่อยครับพี่นั่งตรงนี้เลยเนาะครับผมเราก็จะให้น้องแบงค์นะครับผมมาโซโล่ก่อนนะครับเพราะเขาบอกว่าดาราไม่เคยออกจอเลยนะครับผมให้น้องแบงค์สแกนก่อนครับเป็นไม้แรกนะครับผมพระร่วงมั้ยเนี่ยเดี๋ยวพระอะไรตู้พระร่วงเอ้ยพระร่วงอ่ะดีแพงพระร่วงแพงนะต้องสนิมแดงนะทั้งฝากรางปืนด้วยถ้าเป็นชิ้นเขียวก็ไม่แพงพระร่วงดีแล้วอยากเจอวัดหลักแย่ดินโอ้ลูกค้าตามอยู่อะไรอ่ะเห็นอะไรเตาแพ้ว่าโอ้โหเรียบร้อยโดนงัดไปรอบนึงผมอ่ะครับเต่านะครับปลดนี่ตัวนี้ปลดนี่ใช่ไหมปลดนี่นะครับตรงหูนี่จะเรียบๆหน่อยนะครับผมตรงหูนี่จะเรียบๆนะครับผมซึ่งเป็นหลักการในการดูปลดนี่นะครับง่ายๆก่อนเลยผมดูตรงนี้ครับผมหูจะเรียบๆนะครับตัวตัดก็จะเป็นเฟืองๆหน่อยอันนี้ไม่น่ารอดนะครับผมผิวพรรณวรรณะดีมากครับผมให้น้องแบงค์โซโล่ก่อนนะครับพี่เจมไม่มานะถ้าเจมมาอันนี้ปล่อยหมดเลยใช่ไหมพี่ดูดูก่อนครับครับโอ้เป็นล้านไม่ซื้ออ่ะ300เอาไหมดูองค์นี้ให้ผมหน่อยได้ครับผมอะไรโอ้โหพายคู่ชอบมากเลยอันนี้หน้าก็น่าจะเป็นเกจินะครับพี่น่าจะเป็นเกจิพี่ดูจากซุ้มทรงซุ้มแล้วนะพี่นะพอเปิดแท้นะครับผมนี่หลวงพ่ออะไรเอ่ยนี่มันถอดได้ขนาดนี้เลยนะถอดดีมากเลยปะยกเว้นหูนะกับตัวตัดที่ไม่ได้ผิวเผาแม่งดีหมดเลยครับผมวันนี้ก็มาลงพื้นที่นะครับแท้หมดแล้วพี่แต่อันนี้ไม่ใช่พายคู่ไม่ใช่พายคู่กูบ้านกลางนะครับแท้พี่ตอนนี้นี่มาจากปู่ของปู่อย่างเงี้ยแท้ครับแต่ไม่ใช่บ้านกลางครับผมอันนี้ไตมาดไม่รอดนะพี่ไตมาดกับปดนี้นี่ถ้าตัวนี้ถ้าแท้ผมซื้อ17,000นะสภาพเนี้ย17,000เอาตังค์ไปเลยก็จะมาดูเล็กๆหน่อยนะครับผมยังไม่เจออะไรชิ้นใหญ่มาแล้วนะอย่าให้เสียเที่ยวซื้อได้ซื้อพี่
าปิดตาต่อไม่รอดเลยสะพงดูหมดทุ่งผักกูดว่าเปิ้ลนี่ไงสแกนมาทั้งหมดครับก็เจอมาได้มา1 องค์ครับผมก็เสมานั่งเตาองค์เดียวนะครับมาไกลหน่อยรอบนี้สงสัยไส้จะทะลักครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมทำต่อไปสู้ๆทำจริงๆครับผมสำหรับพักเครื่องที่เราซื้อได้ตามบ้านนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้นะครับที่พักเครื่องสันขวานนะครับ Facebook นะครับผมหรือติดตามใน YouTube นะครับผม YouTube เนี่ยจะออกก่อนประมาณวันพฤหัสนะครับตอนประมาณ9 โมงเช้านะครับผมทุกๆ9 โมงเช้าวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับผมแล้วจากนั้นถ้าท่านต้องการเข้าไปประมูลพระเครื่องนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับผมพระเครื่องสันขวานนะครับผมรายการซื้อให้รู้ซอยตามรอยน็อตจิมแบงค์นะครับผมตั้งแต่วันพฤหัสนะครับ17 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาเอ้ย20 นาฬิกานะครับ30 นาทีนะครับแล้วก็วันศุกร์ก็เช่นกันนะครับ17 นาฬิกานะครับ17 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 30 นาทีนะครับสำหรับวันนี้ปิดทริปนะครับผมบางกระเบานะครับผมได้มาเต่าเหมือนเดิมสวัสดีครับผมครับ